มาพูดคุยกันต่อใน NBT News ภาคค่ำนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ประเด็นร้อนมายาวนานเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำจากจีนคือทีแรกเนี่ยสเปคที่ตกลงกันไว้ตัวเรือดำน้ำจีนประกอบแต่ว่าเครื่องยนต์ข้างในจะมาจากเยอรมนีนะทีนี้ตอนหลังเนี่ยเยอรมนีเขามีนโยบายไม่ขายให้ดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาว่าจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์จีนหรือไม่อย่างไรก็มีหลายๆกระแสหลายๆความคิดเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับไปมาล่าสุดคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือตัดสินใจว่าอาจจะนะยกเลิกซื้อเรือดำน้ำไปเลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นเรือฟริเกตเป็นเรือบนน้ำวิ่งเหนือน้ำแทนเป็นเรือรบความเร็วสูงนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมการทหารของสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าเตรียมจะเชิญกองทัพเรือให้เข้ามาชี้แจงในสัปดาห์นี้นี่แหละนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วและพร้อมที่จะไปชี้แจงต่อกรรมาธิการชุดต่างๆรวมถึงชี้แจงต่อที่ประชุมสภาด้วยยืนยันว่าดำเนินการรอบคอบและไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอนครับไปฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงก่อนนะครับก็ยืนยันว่าพร้อมจะไปชี้แจงต่อกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรและพร้อมจะไปชี้แจงต่อที่ประชุมสภาด้วยนะครับรวมถึงยินดีให้กรรมาธิการความมั่นคงเข้าพบจะได้ทำความเข้าใจกันคือคุณสุทินเนี่ยยืนยันว่าชั่งน้ำหนักแล้วนะในการเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตเนี่ยกับเรื่องถ้าจะเดินหน้าต่อเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้จะยังไงอาจจะต้องเสียงบประมาณในการดำเนินการบางส่วนก่อนหน้านี้ไปบ้างแต่คิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วและกองทัพก็ได้พิจารณาหารือกันอย่างละเอียดแล้วนะครับยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ตัดสินใจโดยพละการแล้วก็ระบุว่าไม่เสียเปรียบนะฮะเรื่องเงินที่ต้องจ่ายและก็บอกว่าราคาเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ทราบกันทั่วโลกอยู่แล้วด้วยครับมันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่างว่าไอเราเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อคือเอาเรือเครื่องยนต์จีนแล้วกับการที่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียนแหละแต่เราคิดโดยรอบคอบแล้วทุกมิตินะทั้งมิติทางกฎหมายทุกมิติเราก็คิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราเดินหน้าต่อเนี่ยคิดว่ายิ่งจะเจอคำถามมากกว่านี้อีกเสียงสะท้อนจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างพวกเราทำเนี่ยบอกว่าไงบ้างก็ทุกคนก็เข้าใจดีเพราะว่าก่อนที่จะมีการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการหารือกันมาอย่างละเอียดนะไม่ได้การตัดสินใจโดยพละการหรือว่าไม่ได้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีอำนาจของรัฐบาลที่ต้องไปชี้ลงไปเลยไม่ใช่มีการประชุมหารือกันทุกแง่ทุกมุมเราเสียเปรียบไหมครับเพราะว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกพันกว่าล้านก็ไม่เสียเปรียบหรอกมันดูที่มูลค่าของแต่ละอย่างด้วยถ้าหากว่ามูลค่าเรือมันถูกอยู่แล้วก็มาบวกแพงไอ้อย่างนั้นนะมันคือเสียเปรียบแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่บนราคาที่เป็นที่รู้กันทั่วโลกเป็นราคามาตรฐานอยู่คือรัฐมนตรีถูกถามครับว่ามองว่าแบบนี้จีนผิดสัญญาไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้มองว่าจีนผิดสัญญานะแต่มองว่ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกันมากกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของ G2G คือการซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐนะ government to government นะครับ G2G ประเทศไทยก็มีมิติของความเป็นมิตรประเทศกับจีนด้วยความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อีกก็ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ดำเนินการซื้อขายกันอย่างเดียวส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ท่านก็มองว่าคือไม่ว่าจะออกมาทางไหนอ่ะสมมติว่าเลือกที่จะดำเนินการเรือดำน้ำต่อแต่เครื่องบินต้องเครื่องยนต์ต้องเปลี่ยนเป็นของจีนอย่างเงี้ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะเพราะว่าคือไม่ว่าจะออกทางไหนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่เชื่อว่าเลือกทางนี้เนี่ยเราสามารถอธิบายได้ครับ